สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนปี5กันนะครับเรามีเรื่องราวของการลงทุนและการบริหารจัดการเงินทองที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำวันนี้อยู่กับผมเฉลิมพรและทีมงานของรายการครับพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะครับทุกวันนี้นักลงทุนบ้านเราเนี่ยลงทุนผ่านระบบออนไลน์กันเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งแต่ละบริษัทหลักทรัพย์นะครับก็พยายามจะพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ของตนเองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนนะครับโดยทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่มีระบบออนไลน์แพลตฟอร์มที่ครบถ้วนแล้วก็ช่วยให้การลงทุนของเรามีประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้กับคุณอรรถวิมลด่านกุลชัยนะครับผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบมจ.หลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมรายการกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟิลิปเราเองก็เป็นหนึ่งในบล.ที่พัฒนาระบบออนไลน์มาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ระบบของเราเรียกว่า ProM ใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับในส่วนของระบบ ProM นะคะเป็นระบบเทรดดิ้งแพลตฟอร์มของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะที่รองรับการซื้อขายทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหุ้นนะคะ TFX ตราสารอนุพันธ์นะคะหรือว่ากองทุนรวมทุกบลจ.นะคะนอกจากนี้ยังรวมถึงหุ้นต่างประเทศด้วยความน่าสนใจของตัว ProM นี่มีอะไรบ้างครับหลักๆเลยนะคะในส่วนของตัว ProM เองนะคะเรารองรับการใช้งานทั้งบน PC แล้วก็โมบายแอปพลิเคชันนะคะสำหรับการใช้งานบน PC เนี่ยเราก็รองรับการใช้งานทั้งในส่วนของแพลตฟอร์มทุกๆเบราว์เซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Internet Explorer นะคะ Google Chrome Firefox หรือว่าSafari บน Mac OS นะคะการเข้าใช้งานก็ง่ายนิดเดียวค่ะเข้าที่ www.poems.in.th นะคะและนอกจากนี้สำหรับ Mobile Application แล้วก็มีรองรับการใช้งานเช่นเดียวกันนะคะทั้งในส่วนของ iOS แล้วก็ Android นะคะวิธีการก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Google Play Store หรือว่า Apple Store นะคะครับโดยค้นหาข้อมูลตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Poems Mobile หรือว่า Poems THPoEMS นะครับ Poems นะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับแล้วเจ้าแอปพลิเคชันนี้มันมีประโยชน์กับนักลงทุนยังไงบ้างครับจริงๆตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะมันเป็นลักษณะของ Single Login เลยค่ะ Single Login คือการล็อกอินเพียงแค่ครั้งเดียวสามารถที่จะเทรดได้ทุกๆ product ที่ฟิลิปมีให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนถ้าใช้งานผ่าน PC นะคะการล็อกอินเพียงครั้งเดียวก็สามารถที่จะเทรดหุ้นนะคะกองทุนรวมทุกบลจ.ได้แล้วก็นอกจากนี้ยังเทรด TFX หรือว่าตราสารอนุพันธ์ได้ด้วยนะคะในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันก็เช่นเดียวกันเป็นรูปแบบของซิงเกิลล็อกอินเช่นเดียวกันค่ะสามารถที่จะเทรดหุ้นแล้วก็สวิตช์ไปใช้แอปพลิเคชันของฟันซูเปอร์มาร์ทโมบายได้โดยไม่ต้องล็อกอินใหม่อีกครั้งหลายคนก็อาจจะชอบลักษณะแบบนี้ก็คือที่ผ่านมาอาจจะต้องเข้าหลายแอปพลิเคชันถ้าหากว่าอยากจะลงทุนหุ้นก็ต้องเข้าแอปนี้จะไปซื้อกองทุนก็ต้องไปเข้าอีกอันนึงอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะทำให้เกิดความง่ายขึ้นคือล็อกอินครั้งเดียวแล้วเราก็ใช้บริการได้ทุกประเภทเลยทั้ง TFX ก็ได้หุ้นก็ได้กองทุนรวมก็ได้ครบวงจรอยู่ในล็อกอินอันนี้ในแอปพลิเคชันอันนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากนี้มีบริการเสริมอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับนอกจากนี้นะคะเรายังมีในเรื่องของตัวบทวิเคราะห์นะคะผ่านเมนูที่ชื่อว่า Stock Analyticsนะคะเมนูตัวนี้ถามว่าดียังไงมันเป็นบทวิเคราะห์ที่เราสามารถที่จะดูข้อมูลของหุ้นได้ทั่วโลกเลยอันนี้เหมาะสำหรับทั้งนักลงทุนมือใหม่และนักลงทุนมือเก่าที่จะลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นในประเทศไทยนะคะหรือว่าเป็นหุ้นของอเมริกาฮ่องกงนะคะสามารถที่จะค้นหาข้อมูลได้เพียงแค่เรารู้ว่าชื่อหุ้นนั้นชื่ออะไรนะคะเราก็สามารถใช้เมนู Stock Analytics ในการค้นหาบทวิเคราะห์ได้นะคะบทวิเคราะห์ตัวนี้นอกจากที่จะดูข้อมูลหุ้นได้ทั่วโลกแล้วนะคะยังสามารถดูข้อมูลพื้นฐานนะคะข้อมูลทางเทคนิคของหุ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าฟิลิปก็ให้บริการไปลงทุนยังต่างประเทศด้วยใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีรีเสิร์ชหรือว่าบทวิเคราะห์ของบรรดาพันธมิตรของเราต่างๆเกี่ยวกับหุ้นทั่วโลกเลยถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อดีของทางPoEMS ด้วยเช่นกันนะครับนอกเหนือจากนั้นเห็นว่าช่วยในเรื่องของการทํา Money Management ด้วยใช่ค่ะในส่วนของตัว PoEMS เองนะคะเรามีในส่วนเมนูที่ชื่อว่า Money Management เป็นเมนูที่ง่ายสำหรับในเรื่องของการจัดการการเงินของนักลงทุนนะคะเช่นเราลงทุนในหุ้นด้วยลงทุนในกองทุนรวมด้วยนะคะฝากเงินเข้ามาฟิลิปครั้งเดียวสามารถลงทุนในไหนก็ได้นะคะในหุ้นก็ได้กองทุนรวมก็ได้ยกตัวอย่างว่าในเบื้องต้นเราลงทุนในหุ้นก่อนนะคะแล้วอยากจะสวิตช์เงินนะคะจากหุ้นไปลงทุนในกองทุนรวมก็สามารถทำการโอนเงินผ่านเมนูที่ชื่อว่า Money Management ได้อ๋อก็คือเงินก้อนของเราเนี่ยจะโยกไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องไปเปิดพอร์ตใหม่อะไรให้มันวุ่นวายเพื่อที่จะโยกเงินไปข้ามไปข้ามมาแบบนี้ใช่ถูกต้องค่ะครับพูดถึงเรื่องของระบบออนไลน์เดี๋ยวนี้นักลงทุนในบ้านเราลงทุนผ่านออนไลน์กันเยอะมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
โดยส่วนใหญ่แล้วลงทุนผ่านออนไลน์มากขึ้นค่ะด้วยความสะดวกนะตอนนี้นะคะถ้าถามว่าระหว่าง PC กับ Mobile Application คนก็จะเลือกใช้งานแอปพลิเคชันมากกว่านะคะเพราะว่าเราจะพกมือถือไปทุกที่นะคะก็คือสัดส่วนตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ 70-80% ที่มาใช้งานผ่านออนไลน์อ๋อแล้วแนวนโยบายของทางบริษัทซับฟิลิปเนี่ยนะครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องออนไลน์มากน้อยแค่ไหนครับเราให้ความสำคัญกับเรื่องของออนไลน์ค่อนข้างมากนะคะเรามีการพัฒนาในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันนะคะให้มีความทันสมัยและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนค่ะหลายคนบอกว่าเอ๊ะฉันไม่ค่อยถนัดเรื่องของออนไลน์เท่าไหร่บางท่านอาจจะเป็นสวหน่อยอย่างเงี้ย มันง่ายต่อการใช้งานไหมครับจริงๆง่ายนะคะแอปพลิเคชันของ Poem ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างง่ายเรียนรู้ง่ายแล้วก็เมนูการใช้งานก็คือไม่ยุ่งยากเลยค่ะเรามีอะไรอยากจะแนะนำไปยังนักลงทุนไหมครับให้ลองเข้ามาใช้ Poem ของเราเนี่ยฮะค่ะก็ในส่วนของตัว Poem นะคะก็คือเราสามารถที่จะศึกษาข้อมูลการลงทุนได้นะคะแล้วนอกจากนี้คือทางฟิลิปเองเราก็มีสอนการใช้งานตัวแอปพลิเคชันหรือว่าตัวเว็บไซต์ของ Poem ด้วยเช่นเดียวกันนะคะความจริงตอนนี้หลายโบรกเกอร์เขาก็พยายามจะพัฒนาระบบออนไลน์ของเรามีความโดดเด่นยังไงเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นฮะของเราก็คือการใช้งานค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็มีเมนูที่ชื่อว่า Money Management ที่จะแตกต่างจากของคนอื่นอ๋อคนอื่นเขาก็จะเป็นออนไลน์ธรรมดาทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วครับใช่ค่ะก็จะเป็นออนไลน์ที่สามารถเทรดหุ้นได้นะคะแต่ของเราก็คือเทรดได้ทั้งหุ้นทั้งกองทุนรวมสามารถสวิตช์แอปพลิเคชันได้ตอนนี้เรามีสินค้าอะไรให้เลือกลงทุนได้บ้างครับผ่านออนไลน์ของเราครับผ่านออนไลน์ก็จะมีหุ้นนะคะมีกองทุนรวมตราสารอนุพันธ์นะคะนอกจากนี้ก็คือจะมีในหุ้นต่างประเทศแล้วก็อนุพันธ์ต่างประเทศด้วยตอนนี้มีคนมาใช้บริการ Poem เรามากน้อยแค่ไหนแล้วครับสัดส่วนค่อนข้างเยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนแบบวัยรุ่นหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นยังไงเรามีแท็กเรคคอร์ดไว้มั้ยอ๋อจริงๆถ้าถามว่าในส่วนการใช้งาน Poem นะคะถ้าเป็นในส่วนของตัวPC ก็จะเป็นสูงอายุนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังมีในส่วนของตัวอายุประมาณ60ขึ้นไปก็เริ่มที่จะใช้งานโมบายแอปพลิเคชันแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้คุณลุงคุณอาก็หันมาใช้แอปพลิเคชันเหมือนกันเพราะว่ามันสะดวกกว่าไม่จำเป็นต้องไปเฝ้าหน้าจอเราก็จะไปไหนก็ได้เราก็สามารถลงทุนได้ทุกที่บางท่านอาจจะบอกว่าชอบเที่ยวก็ไปเที่ยวไปเทรดหุ้นไปนี่ก็น่าสนใจใช่ถูกต้องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมลองสอบถามกับทางบปจ.หลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเรามีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับว่าทางฟิลิปเนี่ยเขาก็มีสินค้าให้บริการหลากหลายประเภททั้งกองทุนรวมเองทั้งหุ้นนี่ก็มีทั้งหุ้นในประเทศหุ้นต่างประเทศนะครับแล้วก็ทางอนุพันธ์เนี่ยก็สามารถลงทุนได้ด้วยเช่นกันและถ้าใครต้องการเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาช่วยตอบโจทย์การลงทุนของเราให้มีความสมบูรณ์แล้วก็มีตัวช่วยในเรื่องของการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเขาใช้ได้ทั้งระบบ PC แล้วก็ Mobile Application รองรับ iOS แล้วก็ Android เข้าไปที่เว็บไซต์ poems.in.th หรือว่าโทรที่026-353-123นะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณอาทวิมลมากครับขอบคุณค่ะช่วงหน้านะครับยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันผ่านช่วงออมสินเพิ่มสุขครับ